คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะทุกวันเสาร์เช้าค่ะเวลาดีๆ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าดีขึ้น FM 96.5ขึ้นแห่งความคิดนะคะวันนี้ก็วันเสาร์ที่25มิถุนายนแล้วก็เป็นช่วงหลังของรายการดิฉันก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆเรื่องแรกนะคะวันที่25วันเนี้ยเป็นวันชาวเรือโลกเขาบอกคนประจำเรือเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญกับมวลมนุษยชาติเราสังเกตสิคะการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาเช่นอาหารพลังงานวัสดุการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ารถยนต์อุปกรณ์สื่อสารและอื่นๆนะล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือซึ่งขับเคลื่อนโดยคนประจำเรือนะคะสหประชาชาติเนี่ยก็เลยกำหนดให้วันที่25มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคนประจำเรือโลกเพื่อจะให้ทุกคนในโลกรู้สึกถึงความสำคัญและขอบคุณพวกเขาค่ะการที่ทำให้พลโลกมีความเป็นอยู่สะดวกสบายเนี่ยก็มาจากพวกเขาทำงานนะคะทีนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆเพื่อสื่อสารว่าคนที่ทำงานในเรือมีความสำคัญอย่างไรนะคะก็ทั้งประเทศไทยแล้วก็มีคนประจำอยู่ในเรือพาณิชย์เนี่ยประมาณ13,000ค่ะมีลูกเรือประมาณ 7,000 คนนะคะอันนี้นับแต่คนที่อยู่ในระบบนะคะแล้วนายประจำเรืออีกก็ประมาณ 6,000 กว่าคนคนประจำเรือทั่วโลกมีอยู่ 1,700,000 คนนะคะลูกเรือมีอีก 800,000 นายประจำเรืออีกโอ้ 800,000 เหมือนกันสรุปว่าคนที่ทำงานในเรือเนี่ยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่เราที่อยู่บนบกเพราะฉะนั้นขอให้คนประจำเรือทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงานใช่ไหมคะเรืออย่าล่มขอให้ทุกคนและทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนการทำงานของพวกเขาค่ะก็เลยมีเพลงที่เกี่ยวกับเรืออยู่สองเพลงเพลงแรกเพลงไทยค่ะเป็นเพลงชื่อว่าเหเรือเพลงในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมารขอเสริมรับฟังค่ะThank you.
อาทีนี้มีเพลงเรือของคนไทยแหละเราก็ฟังเพลงเรือของฝรั่งหน่อยชื่อ Volga Boatman สมัยก่อนนะคะยังไม่มีเครื่องจักรกลเรือที่แล่นในแม่น้ำเนี่ยจะต้องใช้คนลากจูงอยู่บนบกผูกเชือกแล้วก็ลากจูงแล้วเดินอยู่บนบกเป็นจำนวน 50-60 คนหรือ100คนลากเรือลำนั้นไปจนถึงจุดหมายก็เลยมีนักแต่งเพลงชาวจีนค่ะแต่งเพลงที่ชื่อว่า Volga Boatman ค่ะผู้แต่งชื่อ Kovshek เป็นเพลงรัสเซียนะคะฟังดูไพเราะมากแล้วมันเป็นจังหวะที่ให้คุณเดินพร้อมเพรียงกันในการออกแรงลากเรือเชิญรับฟังค่ะโบลกาโบดนะดิฉันได้ออกหนังสือเล่มใหม่นะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อจะแปลกหน่อยนะคะ82ปี11เดือน21วันคืออะไรคะคือวันที่ดิฉันมีอายุครบ82ปี11เดือน21วันเท่ากับอายุและลมหายใจของคุณพ่อหรือบิดาที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งท่านก็ได้ทำประโยชน์
ให้กับคนส่วนใหญ่มากมายส่วนดิฉันเนี่ย82ปี20กว่าวันเนี่ยนะคะก็ทำงานอยู่จนถึงทุกวันนี้จนตราบจนถึงยังมีลมหายใจได้เขียนบทความบ้างสารคดีบ้างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพเกร็ดเบ็ดเตล็ดต่างๆแล้วก็จริงๆเขียนลงในนิตยสารหลายฉบับซึ่งตอนนี้ปิดไปเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็ออกรายการวิทยุแล้วก็บางทีก็ไปบรรยายในที่ต่างๆดิฉันก็นำมาปรับปรุงแล้วก็เกิดเป็นหนังสือเล่มนี้หนา361หน้าค่ะก็จะอ่านสารบัญให้ฟังเผื่อท่านใดสนใจนะคะคำนำดิฉันต้องอ่านคำนำให้ฟังเพราะตรงนี้สำคัญคือทำไมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อกี้ก็พูดแล้วนะบ่ายวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงนะคะหน้าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัยต่างก็มาเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้ร่วงคุณพ่อดิฉันเดินออกกำลังกายอยู่กับจริวัฒน์สันตบุตรแล้วก็มีเด็กเล็กๆสองสามคนวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ่อลูบศีรษะเด็กคนหนึ่งอย่างอ่อนโยนและทนุถนอมตาก็มองไปไกลสุดขอบฟ้าพลางรำพึงว่าเสียดายที่ปานนี่คือลูกบุตรชายคนโตลูกชายคนโตพี่ชายดิฉันอายุสั้นยังทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติไม่คุ้มกับที่เกิดมานะคะคือช่วงนั้นพี่ปานใกล้จะเสียชีวิตป่วยหนักอยู่ที่กรุงเทพเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ชายหนุ่มคือจริยวัฒน์เนี่ยก็เกิดเพิ่มความศรัทธาในตัวชายชราผู้พูดเพราะคำพูดนี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชายชราที่มีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ชาติและราษฎรนี่ก็เป็นสาเหตุถึงที่ดิฉันได้รวบรวมบทความต่างๆแล้วก็มาพิมพ์เป็นบรรณาการแก่ท่านคือจำหน่ายทั่วไปนะคะขอบคุณสำนักพิมพ์แสงดาวคุณจรัญหอมเทียนต่อจิตเป็นผู้จัดพิมพ์ให้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกหัวข้อนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเด็กหญิงกับรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490รถไฟสายทรานส์ไซบีเรียนี่ดิฉันเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่นั่งเรื่องหมาหมาของรัฐบุรุษอบุโสเพลงโปรดปรีดีชุมชนแออัดกลางกรุงปารีสร้านกาแฟเดลาเปในปารีสท่านมองเห็นอะไรข้างหลังภาพนี้กว่าจะเป็นบุคคลสำคัญของโลกผลงานที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหายเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในชีวิตก็มีตอนสายครึ้มและฟ้ารองภาพอันงดงามของคุณจำกัดพลางกูลและกู้ชีวิตรำลึกถึงปูชนียบุคคลคืออังมาลิกเรื่องส่วนตัวดิฉันส่วนตัวก็คือดิฉันเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งหนักๆทั้งนั้นก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการไปใช้แรงงานซึ่งแรงงานเป็นบ่อเกิดแห่งความไพบูลย์งานที่รักก็คืองานดนตรีตอนนี้เพิ่มงานเขียนเข้าไปด้วยเรื่องสนุกของลูกศิษย์ค่ะทีนี้เพลงอันเป็นประวัติศาสตร์เป็นเพลงชาติเพลงโปรดบุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมีพุทธทาสภิกขุกับโอเปร่าพุทธประวัติแล้วก็มีสิ่งที่ดิฉันติดตามมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า30ปีก็คือส้วมเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์จริงไหมคะดิฉันติดตามถ่ายรูปบันทึกเรื่องราวส้วมตั้งแต่ส้วมลอยฟ้าบนเครื่องบินชั้นหนึ่งไปจนถึงส้วมในเรือสุสานค่ะสุสานนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่ามันเราเข้าไปในสุสานเนี่ยในต่างประเทศโดยเฉพาะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเอาเยี่ยงอย่างจากคนที่เขานอนตายอยู่แล้วเขาได้ทำความดีอะไรมาบ้างหรือถ้าเขาทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่เอาเยี่ยงอย่างแล้วสุดท้ายก็เศรษฐกิจอย่างนี้อาหารที่อร่อยและถูกยังมีไหมในกรุงเทพมีค่ะอยากทราบก็ต้องติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์029549841นะคะ029549841หรือสำนักพิมพ์แสงดาวเพจของเขานะคะ
แล้วก็ส่งติดต่อไปที่สำนักพิมพ์แสงดาวก่อนจะจบรายการนะคะนิดเดียวค่ะเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลกคือวันที่26มิถุนายนพรุ่งนี้ค่ะมติของสมัชชาสหประชาชาติให้เป็นวันต่อต้านการใช้ยาในทางผิดการค้ายาไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือยาเสพติดมีมาตั้งแต่2531แล้วล่ะค่ะวันนี้เกิดขึ้นเพื่อระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยในอำเภอที่จีนนะคะตอนนั้นมีสงครามฝิ่นใช่ไหมคะแล้วก็ในอำเภอชื่อหลินเจ๋อสีเขาเป็นคนที่ต่อต้านถอนสัมปทานการค้าฝิ่นดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีอะไรใกล้เคียงคล้ายคลึงกับประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะกัญชาชากัญชาฟรีใช่ไหมคะเราจะทำอย่างไรต่อไปไม่ให้สิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นประโยชน์เป็นการรักษาโรคกลับเป็นภัยต่อมนุษยชาติวันนี้ก็สวัสดีค่ะพบกันวันเสาร์หน้ามา
ับครูดุษที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด